สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องการมาวาเลียสคลิปนี้คุณยายมีกล้วยไม้ที่ดอกสวยค่ะกลิ่นหอมละมุนแล้วก็ต้นใหญ่มากเลยนะคะมาปลูกกันค่ะน้องชื่อสายธาราชุมพรค่ะมีถิ่นกำเนิดที่อินโดนีเซียลักษณะต้นนี่ค่ะอวบค่ะอวบหนานะคะใบจะหนาค่ะต้นเนี่ยถ้าโตเต็มที่แล้วเนี่ยก็สูง 2-3 เมตรได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเมตรแล้วนะคะสำหรับต้นนี้ดอกจะเป็นสีขาวม่วงค่ะดอกเล็กๆ เป็นช่อยาวนะคะดอกดกมากเลยค่ะเวลาออกดอกเนี่ยก้านดอกจะยาวเป็นเมตรเลยนะคะลักษณะเด่นก็คือดอกเนี่ยจะบานนานหลายเดือนแล้วก็กลิ่นหอมระมุนมากเลยค่ะดอกจะบานเต็มต้นเลยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะที่โคนนะคะก็จะแตกหน่อตลอดเวลาเลยค่ะตลอดปีเลยค่ะแต่ดอกเนี่ยออกปีละครั้งเดียวนะคะแต่หน่อเนี่ยแตกทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นเลี้ยงไม่นานก็จะได้กอใหญ่คุณยายก็เลยใช้กระถางที่ใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่ค่ะวัสดุปลูกอันนี้ไม่รู้วัสดุปลูกค่ะคุณยายจะใช้2อย่างนะคะก็คือดินถุงเนี่ยค่ะที่ซื้อมาแล้วก็กาบมะพร้าวสับอย่างละครึ่งค่ะอัตราส่วนเท่าๆกันหรือว่าจะใช้เป็นไม้ขูดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นถ่านหุงข้าวสีดำๆค่ะก็ใช้ปลูกได้นะคะมาดูการปลูกกันเลยค่ะนี่เลยค่ะดูที่กระถางเลยนะคะคุณยายจะลองก้นกระถางอันนี้แยกกอมานะคะแยกกอมาปลูกคุณยายก็จะลองก้นกระถางเดี๋ยววางน้องก่อนนะคะนี่ค่ะกระถางใหญ่รูก็จะใหญ่ใช่ไหมคะเราก็จะวัสดุปลูกก็จะร่วงเราก็ลองค่ะลองด้วยตะแกรงนะคะตะข่ายค่ะตะข่ายพลาสติกที่เป็นตาถี่ๆนะคะพอเราลองเสร็จใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะเอามะพร้าวสับค่ะลองที่ก้นกระถางค่ะมาลองก้นกระถางเสร็จนะคะที่มะพร้าวสับเดี๋ยวพี่ยาวจะบิดสักนิดนึงแล้วกันค่ะเพราะว่ากระถางค่อนข้างใหญ่นะคะวัสดุปลูกก็จะค่อนข้างใช้เปลืองค่ะเอาล่ะพอลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณยายก็จะตักค่ะตักหลักยึดให้น้องอยู่กับที่นะคะแต่คุณยายจะตักตรงกลางนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ดูแล้วว่าน้องกอแยกเป็นสองข้างใช่ไหมคะก็จะตักประมาณนี้ค่ะประมาณนี้คุณยายก็เอาวัสดุปลูกใส่เลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอขยับนิดนึงค่ะขอเอาวัสดุปลูกใส่นะคะขอขยับน้องไปนิดนึงก่อนนี่ค่ะวัสดุปลูกนะคะจัดลงไปเลยค่ะวัสดุปลูกต้องนุ่มสุยนะคะคุณยายตักประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก็ต้องกดค่ะกดวัสดุปลูกให้แน่นค่ะกดให้แน่นไม้ก็จะได้อยู่กับที่ด้วยนะคะพอใส่ไปสักประมาณเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งคุณยายก็จะใส่ปุ๋ยค่ะบำรุงด้วยปุ๋ย3เดือนค่ะออสโมโคสค่ะกอใหญ่นะคะก็ใส่เยอะหน่อยค่ะใส่ออสโมโคสเยอะหน่อยนึงเสร็จแล้วก็หน้าฝนค่ะอากาศชื้นค่ะก็จะมีมดค่ะยายก็จะ
การมดกันแมลงนะคะด้วยสตาร์ทเป็นจีค่ะพอใส่เสร็จแล้วก็ใส่วัสดุกรูดกรูดอีกสักเล็กน้อยค่ะสักเล็กน้อยแล้วก็กดวัสดุกรูดให้แน่นค่ะเดี๋ยวเราลองเอาน้องวางก่อนนะคะกดวัสดุให้แน่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาน้องวางค่ะเพราะว่าเราจะวางไม่ลึกค่ะถ้าวางลึกมากเนี่ยรากก็จะเน่าได้นะคะก็คือโคนเนี่ยค่ะโคนนี่ก็อยู่เสมอวัสดุปลูกนะคะส่วนรากก็จะอยู่ในวัสดุปลูกน่าจะประมาณนี้นะคะเพียงพอแล้วค่ะ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราก็มัดนะคะมัดให้ตรงนะคะตอนนี้เราก็เติมวัสดุปลูกได้เลยค่ะไม่ต้องลึกนะคะให้เนี่ยค่ะต้นเนี่ยค่ะอยู่เสมอวัสดุปลูกแต่รากเนี่ยลงไปอยู่ข้างล่างนะคะหรือว่ารากจะมีบางส่วนอยู่ข้างบนบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะวัสดุปลูกคุณยายกะว่าเอาไว้2กระถางนี่น่าจะได้แค่กระถางเดียวเดี๋ยวอีกกระถางนึงคงต้องผสมใหม่แล้วค่ะเพราะวัสดุปลูกใช้เยอะมากนะคะหรือท่านผู้ชมจะใช้เป็นมะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องผสมดินก็ได้นะคะแต่คุณยายเนี่ยว่าถ้าเป็นกับมะพร้าวอย่างเดียวสารอาหารค่อนข้างจะน้อยเนี่ยก็เลยผสมดินสักครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้มีสารอาหารค่อนข้างเยอะแล้วปุ๋ยคุณยายก็ใช้ออสโมโฟสอย่างเดียวเองค่ะสำหรับปลูกกล้วยไม้นะคะแต่บางท่านอาจจะใช้เป็นปุ๋ยข้อนะคะก็ได้ค่ะเดี๋ยวต้องกดริมริมนะคะกดริมริมให้แน่นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรารดน้ำก็จะยุบค่ะวัสดุปลูกก็จะยุบค่ะดังนั้นเราก็กดให้แน่นๆเลยค่ะริมริมนะคะแต่ตรงที่มีรากเนี่ยอย่าไปกดแรงค่ะเอาแค่พอตึงมือค่ะเดี๋ยวรากน้องจะเสียหายได้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ไว้ลึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไม้ปักเพื่อเดี๋ยวเราผูกให้น้องอยู่ตัวค่ะมิฉะนั้นน้องก็จะเอ็นไปเอ็นมานะคะเหตุผลอย่างที่คุณยายบอกนะคะเราไม่ลึกมากเพราะว่าเดี๋ยวรากน้องจะเน่าได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบน้ำมากนะคะสำหรับสายธาราชุมพรเราจะลดน้ำเมื่อวัสดุปลูกหน้าวัสดุปลูกเริ่มแห้งค่ะไม่ลดทุกวันนะคะมีโอกาสเน่าได้คุณยายขอเวลากดนิดนึงค่ะกดนิดนึงทดดูความแน่นหน่อยนะคะว่าน้องแน่นหรือยังไม่ได้ปลูกก็ต้องจับน้องไว้ก่อนค่ะเอาล่ะทีนี้คุณยายจะปลูกน้องแล้วค่ะคุณยายใช้ลวดค่ะลวดพลาสติกค่ะนะคะปลูกน้องกับเสาหลักที่เราปักไว้เลยค่ะต้องเติมวัสดุปลูกอีกหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวต้องผูกให้แน่นคุ
ยายดูทิศทางก่อนนะคะนั่นตรงนี้เราต้องเติมแล้วค่ะวัสดุโฟมีอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวพี่ยาต้องดูความแน่นก่อนนะคะความแน่นขอหมุนเกลียวให้แน่นนิดนึงค่ะหมุนลวดพลาสติกนะคะให้แน่นนิดนึงเอาละเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็ลดน้ำค่ะดูครั้งแรกนี่ก็ลดให้ชุ่มไปเลยนะคะเดี๋ยวน้ำก็จะไหลออกก้นกระถางค่ะเพราะว่าวัสดุปลูกเราโป่งมากเลยค่ะพอเราลดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาไปวางค่ะไว้ที่ร่มลำไรนะคะให้ต้นแข็งแรงค่ะสักประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะพอต้นแข็งแรงเสร็จก็ค่อยๆขยับออกแดดค่ะน้องจะอยู่แดดได้ 70-100% เลยค่ะไม่ต้องลดน้ำทุกวันนะคะอย่างที่คุณยายบอกให้ดูหน้าวัสดุปลูกค่ะถ้าหน้าวัสดุปลูกเนี่ยเริ่มแห้งนะคะเราก็ค่อยลดน้ำค่ะนอกจากฤดูที่ร้อนมากๆเลยค่ะก็สามารถลดได้ทุกวันนะคะนี่ค่ะดูค่ะน้ำไหลออกแล้วค่ะก้นกระถางนะคะรอให้น้องแข็งแรงแล้วก็แตกไปใหม่คุณยายก็จะพามาอัปเดตนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญตอนแรกที่เราวางไว้ร่มลำไรเนี่ยพ่อน้องยังไม่ค่อยแข็งแรงแต่พอแข็งแรงแล้วต้องการให้น้องมีดอกนะคะดอกจะออกเต็มต้นเลยค่ะช่วงเดือนพฤศจิกายนต้องถูกแดดนะคะ 70-100% ค่ะถ้าอยู่ในที่ร่มน้องก็จะไม่ออกดอกนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปคุณละสวัสดีค่ะ